สนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงวัตถุดิบสูตรเด็ดกลับมาสู่รายการ Food Morning เมนูจานเด็ดอีกครั้งครับกับช่วงนี้เมนู Recommend นะครับแล้ววันนี้ครับผมพาผู้ชมมานอกสถานที่เปลี่ยนแปลงบรรยากาศนิดหน่อยครับมาที่แมคโครสาขาภูเก็ตครับและตอนนี้ข้างๆผมนะครับก็คือเชฟท้องถิ่นนะครับเชฟที่ทำงานอยู่ที่นี่ Executive Chef โรงแรม Jasmine B Phuket เชฟนิมิตแก้วพ่วงครับสวัสดีครับเชฟครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับอยู่ที่นี่มา10กว่าปีครับแต่ว่าไปประมาณอยู่ทั้งสมุยทั้งเชียงใหม่กรุงเทพโอ้เรียกว่าเดินสายทั่วประเทศเลยครับผมตอนนี้เป็น Executive Chef ถนัดอาหารอะไรครับทั้งไทยทั้งยุโรปอาหารพื้นบ้านได้หมดนะครับทั้งไทยทั้งยุโรปทั้งพื้นบ้านเอาล่ะครับเมนูวันนี้ที่จะมาแนะนำเป็นเมนูอะไรครับหมูฮ่องโกเก็ตกับน้ำพริกสแกลล็อปครับวันนี้เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยครับผมวิธีการในการคัดเลือกวัตถุดิบวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบของเชฟนะครับเชฟจะใช้พวกไอ้วัตถุดิบอย่างเช่นพวกซีอิ๊วขาวพวกนี้ใช่ไหมครับครับเชฟจะใช้ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับเพราะว่าสูตรหนึ่งเป็นซีอิ๊วขาวที่น้ำของซีอิ๊วขาวจะเข้มข้นครับครับผมแล้วตัวพวกตัววัตถุดิบอื่นล่ะครับข้าวคล่องตัวนี้เชฟใช้ข้าวคล่องครับเชฟเลือกข้าวคล่องที่ว่าจะเต็มเม็ดจะไม่มีมอดในถุงครับเม็ดจะเรียวขาวดูที่เมล็ดนะครับว่าเต็มไม่หักแล้วก็สีไม่ขาวแล้วก็ไม่มีมอดครับผมเอาละครับวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงหน้าว่าจะต้องเตรียมอะไรกันบ้างแต่ว่าช่วงนี้ไปดูร้านอาหารที่โชคดีได้รับของรางวัลดีๆจากเอโร่กับมืออาชีพใช้เอโร่กันก่อนครับสวัสดีค่ะพบกับมืออาชีพใช้เอโร่และอมสินพิมพ์ผลิตเช่นเคยค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชคชัย4ซอย63เพื่อตามหาร้านอาหารที่ยกให้เป็นมืออาชีพใช้เอโร่แต่ว่าจะเป็นร้านไหนถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วกับร้านโอไฮโอค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าที่นี่จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของเอโร่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับเชฟดีกว่าค่ะเชฟคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะพิซซ่าญี่ปุ่นโอ้โหนะคะอยากทราบแล้วล่ะค่ะว่าเคล็ดลับความอร่อยอยู่ตรงไหนคะก็ทำสดทุกจานแล้วก็ใช้ซอสสูตรพิเศษด้วยค่ะสุดยอดเลยนะคะครบถ้วนเป๊ะเลยตามหลักของมืออาชีพใช้เอโร่ไม่ว่าจะเป็นเมนูสร้างสรรค์วัตถุดิบมีคุณภาพรวมถึงร้านที่บรรยากาศดีๆแบบนี้การันตีความอร่อยได้เลยค่ะเมนูคุณภาพด้วยสินค้าคุณภาพแบบนี้มืออาชีพใช้เอโร่ขอมอบผลิตภัณฑ์เอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพให้กับร้านโอไฮโอไปเลยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะว่าอาทิตย์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอาหารร้านไหนที่ยกให้เป็นมืออาชีพใช้เอโร่วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ